วันนี้แล้วนะคะสุดท้ายกับเกาหลีใต้จะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกและคาดจะเป็นนัดสุดท้ายของซูพรีมด้วยนะคะวันนี้จะมีการแข่งขันระหว่างซูพรีมนะคะกับทีมแข็งมากณเวลานี้นั่นก็คือ IBK ค่ะนัดสุดท้ายนะคะของวันนี้วันที่3และวันพรุ่งนี้วันที่4เราก็จะมาเชียร์รายการ CV League กันต่อดังนั้นวันนี้ทุกคนห้ามพลาดศึกแห่งศักดิ์ศรีนะคะระหว่างสโมสรไทยกับสโมสรเกาหลีใต้ทัพโลมาของเรานะคะซูพรีมนะแข่งไป2นัดแพ้รวดทั้ง2นัดเลยนะคะแพ้แบบ0ต่อ3เซตทั้ง2นัดเลยและวันนี้จะแข่งกับทีมคู่แข่งนั่นก็คือ IBK IBK แข่ง2นัดเหมือนกันทีมแรกที่ IBK แข่งนั่นก็คือแข่งกับฮึนกุ๊กนะคะ IBK ก็ชนะฮึนกุ๊กนะชนะทีมของคิมยอนคยองมา3ต่อ0เซตเลยนะคะนัดที่2 IBK แข่งกับ GS Caltech ซึ่ง GS Caltech ก็เจอซูพรีมในนัดแรก IBK ก็ชนะ GS Caltech นะคะมาแบบ3ต่อ0เซตเหมือนกันทุกคนดังนั้นนะคะทั้ง IBK และซูพรีมเนี่ยเจอทีมคู่แข่ง2นัดแรกคือทีมเดียวกันเลยทั้งฮึนกุ๊กไลฟ์พิงค์สไปเดอร์และ GS Caltech นะแต่ทางซูพรีมเนี่ยแพ้ทั้ง2นัดรวดเลยแพ้3เซตรวดเลยนะแต่ IBK ชนะทั้ง2นัดรวดเลยนะและชนะ3เซตรวดทั้ง2นัดดังนั้นวันนี้คู่แข่งระหว่างซูพรีมกับ IBK เนี่ยก็ถ้าดูแนวโน้มแบบนี้นะดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2นัดนะก็น่าจะยากเป็นงานหนักสำหรับซูพรีมมากๆทางสโมสร IBK ก็มีผู้เล่นทีมชาติตั้งแต่ชุดโอลิมปิก2020แล้วนะคะชุดที่อยู่กับคิมยอนคยองคือแต่ละสโมสรในเกาหลีใต้ก็มีผู้เล่นทีมชาติทั้งนั้นแหละค่ะแต่ IBK ค่อนข้างที่จะเป็นทีมที่หนักระบบทีมแข็งมากๆหลายๆคนก็แชทมาหาแอดนะคะอยู่ตลอดเลยว่าแอดทำไมซูพรีม1แพ้2นัดรวดและแพ้แบบ3ต่อ0เซตและยิ่งไปกว่านั้นคือคะแนนก็ห่างด้วยนะคะในนัดที่แล้วเนี่ยอย่างเซตที่3คะแนน25ต่อ10เลยแอดก็มองว่าซูพรีมกำลังลองระบบทีมใหม่นะคะใช้ชุดดาวรุ่งเพราะว่าก็มีรุ่นดาวรุ่งติดมาอย่างน้องแคปหมูด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการลองระบบทีมของซูพรีมละกันแต่น้องๆในทีมนี้น่าจะมีกำลังใจที่ดีนะคะคืออบอุ่นในทีมเพราะว่ามีปลื้มจิตรินขาวปูมริกากันทองวิลาวันอภิญญาพงษ์เป็นคนแบบช่วยดูแลน้องๆในทีมนะถือว่าเป็นระบบทีมที่แข็งนะแต่ก็ไม่ได้ออกอาวุธหนักอะไรมากเท่าไหร่เพราะเน้นลองระบบทีมแบบดาวรุ่งพุ่งแรงที่จะเกิดขึ้นในไทยแลนด์ลีกไม่ช้านี้แหละค่ะทุกคนสำหรับระบบทีมใหม่ของซูพรีมแต่วันนี้นะคะซูพรีมจะเจอ IBK นัดที่แล้ว IBK มีผู้เล่นบาดเจ็บนะคะระหว่างแมตช์การแข่งขันด้วยแฟนๆวอลเลย์บอลเกาหลีนะคะก็บอกนะเห็นเม้นกันในแพลตฟอร์มของ IBKทั้งหลายแหล่เลยนะคะว่าอยากให้ผู้เล่นที่บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ต้องลงแข่งในแมตช์ที่เจอกับซูพรีมก็ได้เพราะทาง IBK เนี่ยเรียกได้ว่าเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วนะคะเข้าไปแล้วเพราะว่าเขาชนะถึง2นัดรวดเลยแฟนๆวอลเลย์บอลก็อยากให้นักกีฬาที่บาดเจ็บเนี่ยพักในการแข่งขันแมตช์นี้วันนี้ที่จะเจอกับซูพรีมดังนั้นถ้ามองแบบนี้นะโอกาสของซูพรีมก็อาจจะมีมากขึ้นเล็กน้อยนะก็รอลุ้นค่ะว่าซูพรีมจะได้สัก1เซตไหมในการแข่งขันโกโวคัพเนี่ยที่ทางเกาหลีใต้เชิญซูพรีมมาแข่งในรายการนี้ปี2023นี้จะได้สัก1เซตไหมเพราะ2เซตแรกแพ้แบบยังไม่ได้เซตเลยนะคะแพ้รวดเลยสำหรับซูพรีมชลบุรีของเราวันนี้นะอยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนรอชมรอเชียร์นัดสุดท้ายของซูพรีมชลบุรีนะคะแข่งขันกับ IBK ซึ่ง IBK นี่ก็คือทีมของกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดของเราที่จะไปลุยลีกเกาหลีอีกไม่นานนี้แล้วค่ะทุกคนถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากทุกคนคิดว่าวันนี้ซูพรีมจะได้สักเซตไหมกับ IBK อยากให้ได้สักเซตหนึ่งก็ยังดีนะในการแข่งขันโก
โกโวคัพเนี่ยในการแข่งขันชิงถ้วยของเกาหลีใต้มาทั้งทีขอสัก1เซตได้ไหมวันนี้นะคะตารางการแข่งขันสุพรีมจะเจอกับ IBK นะคะเวลา17นาฬิกาตรงนะคะวันพฤหัสที่3สิงหาคมวันนี้สุพรีมจะเจอกับ IBK เวลา17นาฬิกาตรงถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BUSIM นะคะช่อง YouTube BUSIM นะดูได้ง่ายเลยนะคะเซิร์ช BUSIM นะคะเดี๋ยวแอดจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์ถ้าใครเม้นก็จะตอบให้อีกนะคะทุกคนห้ามพลาดนะวันนี้นะสุดท้ายของสุพรีมนะคะของวันพฤหัสที่3สิงหาคม2516แล้ววันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่4สิงหาคมเราจะมาเริ่มชมการแข่งขันศึกแห่งศักดิ์ศรีของอาเซียนในรายการ CV Leagueทัพสาวไทยอยู่ที่ประเทศเวียดนามรอคอยที่จะแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหแต่วันนี้ห้ามพลาดศึกแห่งศักดิ์ศรีเหมือนกันระหว่างสโมสรไทยกับสโมสรเกาหลีนะคะนัดสุดท้ายส่งกำลังใจให้ปลื้มจิตถิ่นขาวปูมลิกากันทองกิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์และทัพโลมาของเรากันเยอะๆ17นาฬิกาตรงวันนี้ห้ามพลาดช่อง YouTube BUSIM ทุกคนเล่าสู่กันฟังหน่อยสุพรีมจะได้กี่เซตวันนี้แต่ถ้าถามว่าหนักไหมหนักมากนะคะแต่มาทายกันจะได้สัก1เซตไหมหรือกี่เซตเล่าสู่กันฟังกันหน่อยค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพสาวโลมาของเราในการแข่งขันนัดสุดท้ายเจอกับ IBK วันนี้วันพฤหัสที่3สิงหาคมเวลาถ่ายทอดสด17นาฬิกาตรงช่อง YouTube BUSIM แอดนำข่าวสารดีๆมาบอกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะ